สบายดีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นการก่อติดสถานการณ์สงครามความแย่งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนโดยในปัจจุบันนี้สหรัฐและก็สหภาพยุโรปก็ยังเดินหน้าในการอัดฉีดงบประมาณและก็จัดส่งระบบอาวุธให้กับกองทัพของยูเครนเพิ่มเติมเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะแม้นเครื่องลูกปืนใหญ่รถถังและก็รถหุ่มเกราะเป็นต้นและในปัจจุบันจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานล่าสุดโดยหัวหน้ากองกำลังของโดเนสเขาระบุว่าปัจจุบันกองทัพของยูเครนเริ่มนำใส่ระเบิดนำวิถีแบบ GBU และก็ระเบิดประเภท JDAM จากฝั่งของสหรัฐในการโจมตีเขตพื้นที่ภูมิภาคของดอนบาสแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนจากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดถึงเศษซากชิ้นส่วนของบรรดาระบบอาวุธเหล่านั้นเป็นการยืนยันให้เห็นถึงการนำใส่อาวุธทันสมัยของสหรัฐอยู่ในแนวหน้าของยูเครนในขณะที่ว่ากองทัพของรัสเซียเองก็ได้มีการนำใส่บรรดาระบบขีปนาวุธระเบิดล่อนที่มีพลังอนุภาพในการทำลายหลังสูงในการโจมตีฐานบัญชาการและก็คลังเก็บอาวุธของยูเครนในเขตพื้นที่แนวหนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปัจจุบันตามรายงานของแหล่งข่าวท้องถิ่นและก็หน่วยงานภาคสนามระบุว่ามีการพบเห็นการนำใส่ขีปนาวุธหล่อนที่มีการบรรทุกหัวหบระเบิดแห้งสูงของรัสเซียในเขตพื้นที่แนวหนาเป็นจำนวนหลายยิ่งขึ้นซึ่งบรรดาระบบขีปนาวุธหรือว่าระเบิดหล่อนติดปีกแล้วนี่ของกองทัพรัสเซียมันถือปล่อยออกจากเครื่องบินหบและก็บินเขาทำลายฐานที่ตั้งจุดเรดาร์และก็ในส่วนของคลังเก็บอาวุธของยูเครนซึ่งมันเป็นระบบอาวุธที่มีความแม่นยำสูงและก็มีพลังอนุภาพในการเจาะทำลายบังเกอร์ใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปหลายสิบเมตรดังในคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็เป็นอีกหนึ่งการนำใส่อาวุธประเภทระเบิดหล่อนติดปีกของกองทัพรัสเซียที่มันออกแบบสำหรับการทำลายโจมตีบังเกอร์ฐานที่ตั้งเก็บอาวุธของทางกองทัพยูเครนโดยเฉพาะและจากข้อมูลที่มีการรายงานสรุปโดยทางกองทัพของรัสเซียในช่วงวันที่13มีนาปี2023ที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีการประกาศโดยระบุว่ากองกำลังการบินและอวกาศของกองทัพรัสเซียได้มีการโจมตีคลังเก็บอาวุธของกองทัพยูเครนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของชาโปริเซียโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านมารีนอฟกาปฏิบัติการการโจมตีดังกล่าวส่งบุเรตหายคลังเก็บอาวุธใต้ดินขนาดใหญ่ของยูเครนที่มีการเสื่องสอดเอาไว้เกิดการระเบิดอย่างหุนแห้งและก็ส่งบุเรตหายอาวุธของทางสหรัฐที่มีการกักเก็บเอาไว้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านลีนอฟกาถูกทำลายซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบโดยแหล่งข่าวจากทางรัสเซียเขาระบุว่าอาวุธดังกล่าวนั้นเป็นประเภทของ UAV และก็โดรนแบบ Swiss-Base 300ที่ทางสหรัฐนั้นจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนเป็นจำนวนสูงถึง150ชุดที่มีการเสื่องซ่อนเอาไว้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์ประเภทอื่นๆของทั้งสหรัฐและก็สหภาพยุโรปที่เป็นระบบอาวุธทันสมัยรวมมูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันได้ถูกทำลายจากการโจมตีโดยทางกองทัพของรัสเซียที่ได้มีการนำใส่ขีปนาวุธระเบิดล่อนติดปีกในรุ่นของกรอม E1 Thunderและก็อาวุธหล่อนระเบิดติดปีกประเภทอื่นๆอีกหลากหลายชนิดที่ได้มีการนำมาใส่เป็นจำนวนหลายยิ่งขึ้นซึ่งมีการเผยแพร่ในส่วนของเศษซากชิ้นส่วนในเขตพื้นที่ของการระเบิดซึ่งทางกองทัพของยูเครนเองก็ยังบ่สามารถยืนยันหรือว่าระบุได้ว่าบรรดาระเบิดหล่อนติดปีกเหล่านี้มันถูกปล่อยออกจากเครื่องบินหบในรุ่นใดของกองทัพรัสเซียเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการนำใส่คือบินหบหลากหลายชนิดนับตั้งแต่สู้30 SM สู้35สู้34ตลอดถึงสู้คอยสู้57รุ่นใหม่ก็มีรายงานการนำใส่และในปัจจุบันจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยกองกำลังทหารหับจ้างจากแรกเนอร์
โดยพวกเขาระบุว่าสามารถทำการยึดพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญได้เพิ่มเติมในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบาคมุตและก็ได้มีการเข้ายึดในเขตพื้นที่โรงงานเล็กอาซุมซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่ตั้งกองกำลังฐานของยูเครนซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังฐานรับจ้างจากแวกเนอร์เป็นที่เหียบห้อยโดยในปัจจุบันนี้ทั้งยูเครนและรัสเซียต่างก็ได้มีการกล่าวอ้างถึงความสำเร็จของตนเองในการสังหารกองกำลังของอีกฝ่ายได้เป็นจำนวนหลายและจากสภาพการต่อสู้โดยร่วมที่เกิดขึ้นอยู่ทางภาคตะวันออกในปัจจุบันมันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ว่าได้เปรียบแบบ 100%